คลิปนี้สปอนเซอร์โดย Last Island of Survival นะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดที่เล่นในคอมได้ด้วยมีทั้ง iOS และ Android โดยที่ตอนแรกเนี่ยเราก็จะเกิดมาตัวเปล่าในแมปแล้วเราก็ต้องแบบเก็บทรัพยากรฟาร์มของแล้วก็ค่อยๆสร้างบ้านสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็เป็นใหญ่ในเซิร์ฟให้ได้โดยที่เกมนี้เนี่ยความสนุกมันอยู่ตรงที่เวลาที่ตายเนี่ยของมันตกเพราะงั้นตอนที่เป็นฝ่ายล่าเนี่ยก็จะสนุกแต่ว่าตอนที่โดนล่าเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะเจ็บเลยแล้วเกมเนี่ยคือเกมนี้ปกติมันต้องใช้เวลานานในการเล่นแต่ว่าเกมนี้เขาก็มีหลายโหมดให้เล่นมีทั้งโหมดที่แบบคูณทรัพยากรแบบคูณ3คูณ4หรือว่าถ้าเป็นเซิร์ฟคอมมูนิตี้ก็แบบคูณ99ไปเลยก็มีเพื่อที่จะตอบโจทย์คนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาเล่นตอบไปก่อนเลยโดยที่ตอนแรกเนี่ยผมก็จะตีถังแบบตามทางไปเรื่อยๆจะได้เอาทรัพยากรที่ได้เนี่ยไปย่อยหรือว่าเอาไปต่อยอดอย่างอื่นเกมนี้มีติวตอเรียลนะแล้วก็บอกให้ชัดเจนแบบบอกได้อธิบายที่ดีเลยว่าเฮ้ยต้องทำอะไรบ้างแบบหาต้นไม้นะสร้างบ้านนะแต่จริงๆแล้วคือเราไม่ต้องทำตามติวตอเรียลอะไรถ้าเราเล่นเป็นแล้วหลังจากที่ฟาร์มไปอ้วนๆแล้วเนี่ยผมก็มาย่อยของที่โมนูเมนต์สีเขียวซึ่งเป็นโมนูเมนต์ระดับแรกของเกมนี้ที่เกมนี้จะมี3ระดับนะครับก็คือมีเขียวมีฟ้าแล้วก็มีม่วงซึ่งก็เราอยากแบบโปรเกรสเกมไวๆเนี่ยก็ต้องมาทำโมนูเมนต์เหล่านี้แต่จะสังเกตได้ว่าบนพื้นมีถุงแสดงว่าเฮ้ยมันเคยมีคนรูทไปแล้วเฮ้ยมีคนรูทไปแล้วด้วยนะถังโล่งกล่องโล่งเชียวบัตรเขียวก็มีคนเอาไปแล้วโดยที่เกมนี้เนี่ยจะอาศัยชั่วโมงบินพอสมควรเลยเพราะงั้นสำหรับคนที่สนใจที่จะเล่นเกมนี้ผมแนะนำให้ลองดูเกมเพลย์ของคนอื่นเยอะๆหรือว่าจำโพซิชันการเกิดของต่างๆให้ดีอย่างเช่นแบบหน้ากากที่เอาเข้าโซนต่างๆเนี่ยจะเกิดตามจุดเฉพาะกล่องจะเกิดที่เดิมตลอดเพราะงั้นถ้าเราจำได้เราก็จะรู้ว่าเราควรจะหาอะไรที่ไหนไม่งั้นเราจะติดแงกอยู่ที่เดิมแล้วผมก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยไหนๆเราก็มีที่ย่อยของตรงนี้ละเราก็ฟาร์มตามถนนง่ายๆด้วยตีถังไปงั้นเราสร้างบ้านแถวนี้เลยดีกว่าเราจะได้ฟาร์มของง่ายๆแล้วก็เอามาของมาย่อยง่ายๆด้วยทำบ้านก่อนแล้วกันนี่จะเป็นหน้าตาการสร้างบ้านเกมนี้ครับก็คือขอแค่เรามีไม้ในตัวเราก็สามารถกดสร้างได้เลยไอ้ตู้สีฟ้านี่คือบิลนะครับหรือว่าในเกมจะเรียกว่าคาบิเนตมันเป็นตัวบอกว่าเราเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้และบ้านหลังนี้จะใช้ทรัพยากรเท่าไหร่ในการทำให้บ้านเนี้ยไม่ย่อยสลายไปตามธรรมชาติแล้วถ้าเราวางคาบิเนตแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะใส่ล็อกแล้วก็สามารถทำลายบ้านเนี้ยได้ตามใจที่เราต้องการด้วยหรือก็คือใครก็ตามที่เป็นเจ้าของคาบิเนตเนี่ยที่อยู่ในบ้านหลังนั้นก็คือสามารถทำอะไรก็ได้กับบ้านหลังนั้นเลยเราก็จัดบ้านเก็บของไว้ในกล่องให้เรียบร้อยเราจะได้ไม่ออกไปเดินด้านนอกแล้วเราก็แตกของแล้วก็ตกหมดตัวนะหรือว่ากลับมาที่การ์ดอีกรอบนึงมาเอาบัตรเขียวเพื่อที่จะเอาไปทำพัซเซิลต่อเรียบร้อยบัตรเขียวได้แล้วแล้วการที่เราจะไปฟาร์มในที่ที่ใช้บัตรเขียวเนี่ยเราก็ควรจะมีปืนสักหน่อยหลังจากที่ผมฟาร์มถังมาเยอะมากเนี่ยจนอัพโต๊ะคราฟได้ละเป็นโต๊ะคราฟระดับกลางเพื่อที่จะได้คราฟช็อตกันได้ที่เกมจะมีระบบโต๊ะคราฟนะครับมีระดับล่างกลางแล้วก็สูงอย่างพื้นพกเนี่ยก็จะอยู่ระดับล่างส่วนช็อตกันอยู่ระดับกลางหรือว่า SMG ก็อยู่ระดับกลางเช่นกันแล้วถ้าเป็นปืนที่แบบยิ่งกว่านี้ไปอีกก็จะอยู่ระดับสูงแล้วเราต้องมีสูตรคราฟด้วยนะไม่ใช่ว่ามีโต๊ะอย่างเดียวแล้วไหนๆก็จะออกบ้านไม่นานละเราก็ตั้งเตาผิงไว้หน่อยเราจะได้เผาเหล็กเผาซัลเฟอร์เอาไว้ทำปืนทำกระสุนเอาล่ะได้เวลาออกบ้านถ้าสังเกตขวาบนนะครับที่นี่จะเป็นพื้นหลังเนี่ยจะเป็นสีฟ้าซึ่งมันเป็นตัวบ่งบอกว่าถ้าคุณจะเข้าไปที่นี่นะคุณต้องมีหน้ากากนะถ้าคุณไม่มีหน้ากากจะโดนรังสีและนี่คือห้องพัซเซิลครับคือเราต้องใส่ฟิวเข้าไปแล้วก็ใช้บัตรตามสีห้องเลยซึ่งสีห้องเนี่ยจะมีอยู่3สีครับคือเขียวฟ้าม่วงตามลำดับใส่ฟิวเข้าไปรูดบัตรตอนออกมาก็อย่าลืมเก็บฟิวคืนด้วยนะนี่คือของที่ได้จากการฟาร์มครั้งนี้บ้านมีกล่องใหญ่แล้วสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าเอาหน้ากากเกิดจากไหนนี่เลยThank you.
นี่มันตีถังซิมูเลเตอร์ชัดๆหรือว่าที่ผมฟาร์มไปเรื่อยๆผมก็ฟาร์มเดินไปเรื่อยๆจนถึงโมนูเมนต์อีกที่หนึ่งนะครับไปหาของเพิ่มสักหน่อยSMG ป่ะรีบบอกอ๋อแล้วก็เควสในเกมมันมีแจกจักรยานด้วยครับผมลืมเอาใช้โอ้ชีวิตดีเร็วขึ้นเยอะวู้ชิบหายแล้วเป็นไรหรือเปล่าเอ๊ะไม่เป็นไรนะเอาบ้านดีกว่าเอาบ้านหลังที่กลับมาจากฟาร์มเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยบ้านไม้เรามันอ่อนแอมากเลยเรามาอัพบ้านให้เป็นบ้านหินดีกว่าเหล็กหมดยังเอ้ยหินหมดยังเอ้ยหินหมดละแล้วผมก็สร้างกำแพงไม้อีกชั้นหนึ่งด้านนอกจะได้เนียนๆว่าเอ้ยบ้านเรายังเป็นไม้อยู่นะล็อกบ้านแน่นไปก็นั้นเดี๋ยวผมก็เอา SMG ที่ไปรูทได้มาเนี่ยเอามาเรียนกลายเป็นบลูพริ้นท์เราจะได้คราฟใช้ได้โดยที่ไม่ต้องไปหาใหม่แต่ว่าถ้าเราเรียนอันไหนไปเนี่ยเราจะเสียชิ้นนั้นไปเลยนะปริง2ครับแต่2กระบอกก็ครับ2กระบอกเลยแล้วกันเอ้าว่ามีปืนใช้ละต้องทำดินปืนกันเนาะนี่ฐานไม่พอทำได้41นั่นได้200กว่านัดนั่นในขณะที่ผมกำลังค้าของแล้วก็จัดบ้านไปเนี่ยเสียงนี้มันไปเติมวันที่มันจะหนีไปมันไปนู่นแล้วไฟแรกมันหนีไปได้ครับแล้วก็สำหรับใครที่สังเกตเห็นนะครับเกมนี้ MSC 100% ครับยิงแพ้ว่าครับเล่าเลยไอ้ตื่นเต้นหนึ่งตื่นเต้นมีคนมาเคาะถึงหน้าบ้านแล้ววะและนี่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เราเจอวันครับเฮ้ยนี่คืออะไรอะตอนนี้นี่มันเอาบ้านเราเหรออ้าวเฮ้ยมันเข้าห้องไหนเราได้นะสองคนโอเคบ้านแตกหรือเปล่าครับเนี่ยแล้วเราปิดเอ็มเอสซิตแล้วไม่รู้จะรอดไหมเกมมันจะมันได้ไงถ้าไม่มีแอคชั่นThank you.
มันได้บิวเหรอแหมมันจะได้บิวแล้วผมมีสองคนเฉยบาดเจ็บภายในชั่วโมงเดียวฝันนี้ก็วิ่งขนาดนี้เลยหรอวะแค่เขาพีแค่คนเดียวใช่ครับบ้านผมแตกที่ผมฟาร์มมาทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงคือเรียบร้อยครับไฮมดแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่แบบเฮ้ยตื่นเต้นดีแหละได้โดนแบบบุกบ้านแล้วก็บ้านหายแล้วก็ใช่ครับบ้านหลังที่2แล้วโปรเกรสมันก็สตั๊กอยู่นานมากเลยครับเพื่อไม่ได้พัฒนาไปไหนนอกจากตีกล่องอะเพราะผมหา radiation face mask หรือว่าหน้ากากขั้นสองไม่เจอจนในที่สุดผมเพิ่งมารู้ว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้นี่เองมันอยู่ในห้องนี้ในที่สุดเชียวนี่กำลังขาขึ้นครับรวยๆเลยของพร้อมปืนพร้อมของเต็มไปหมดแล้วผมก็แพลนว่าจะเอาของที่มีเนี่ยไปย่อยทิ้งจะได้เปลี่ยนจากพวกคอมโพเนนต์เนี่ยให้เป็นเหล็กหรือว่าตัวเงินที่เราเอามาเรียนของได้ผมก็เก็บของให้เรียบร้อยแล้วก็วิ่งไปย่อยของครับกัดเขียวที่นี่ล่ะมันเอาอีกแล้วไอ้ที่นี้มันเอาอีกแล้วมันมาเอาบ้านผมตอนที่ผมไม่อยู่บ้านด้วยเชื่อตรงนี้ของยังเยอะผมก็เลยรีบเก็บของที่ย่อยอยู่แล้วก็รีบไปกันบ้านดีกว่าแต่ประเด็นคือของที่ผมมีอยู่ในตัวเนี่ยมันเยอะเกินไปเกินกว่าที่ผมจะรู้สึกว่าผมจะเอาไปที่บ้านอ่ะผมก็เลยแพลนไว้ว่าเอ้ยเราสร้างบ้านเล็กๆไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันชื่อคุณนะแล้วของในตัวมันอะคือของในบ้านผมครับใช่ครับไอ้นี่คือคนที่มาเลทบ้านผมก็เลยเก็บของเราเนี้ยไปไว้ในบ้านเล็กก่อนไอ้บ้านเล็กๆหลังเนี้ยเผื่อว่าเราจะแบบเฮ้ยเก็บอะไรสักอย่างไว้ได้สักหน่อยนึงแล้วพอจะอัพบ้านเป็นเหล็กก็ไม่มีหินอีกโอ้โหอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าเขาหายไปไหนเว้ยแบบเขามาแปะระเบิดหน้าบ้านผมแล้วเขาก็หายไปเว้ยแต่โอเคแล้วไม้ผมหมดผมก็ต้องไปวิ่งหาไม้แล้วก็ว่าจะหาหินมาอัพบ้านนี้จะได้แบบเอ้ยแข็งขึ้นนิดนึงอย่างน้อยเงี้ยแต่ประเด็นคือรอบๆบ้านผมไม่มีอะไรเลยนอกจากเห็ดเว้ยไม่มีหินสักก้อนแหมระเบิดฟุ้งฟริ้งเจ้านะฮะคือจริงๆแล้วนะผมนะกำลังจะไปเลทบ้านอื่นบ้านคนอื่นครับ
ตอนนี้ผมผอมฟูๆจำได้ไหมครับผมอยากไปเลทบ้านคนอื่นแต่ตอนนี้ผมต้องเอาระเบิดนั้นอะมาเลทบ้านตัวเองครับนี่แหละชีวิตผมแล้วเขาก็ปิดตายบ้านผมยึดวิวผมเรียบร้อยนี่คือเช้าวันใหม่ใน Last Island of Survival นี่คือประสบการณ์ของผมครับก็ผมโดนขนาดนี้ผมก็เลยพักครับก็มีขาขึ้นมีขาลงใครเล่นเกมนี้แล้วเจอประสบการณ์เดียวกับผมก็ขอโชคดีครับถ้าโดนหนักแบบนี้ก็พักนะท็อปล็อกตายแบบนี้ระเบิดผมไม่มีผมได้แค่หนังยิ้มครับเศร้าโคตรอยากจะร้องไห้แต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกดีครับถึงแม้ว่าจะแบบไม่ได้ชนะหรือว่าอะไรแต่ก็เหมือนนั่งรถไฟห่อมีขาขึ้นด้วยดีใจขาลงนี่แบบปวดกันปวดตัวขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงตอนจบนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย